การตั้งยัตติดังกล่าวเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะทำการศึกษาตรวจสอบเนี่ยเท่าที่เขาเสนอนี่30วันถามจริงๆเถอะ30วันจะไปทำอะไรได้ทันเพราะนั้นจึงเป็นการเปิดอภิปรายพระทว่ากันไปตรงไปตรงมาแล้วก็คือวิพากษ์วิจารณ์กกต.หรือการทำงานของกกต.โดยตรงแต่การที่จะไปศึกษาตรวจสอบถอดบทลงบทเรียนอะไรเนี่ยในชั้นกรรมาธิการ30วันถ้าสัปดาห์นี้เขาประกาศหรือกำลังอภิปรายอยู่วันนี้เขาประกาศสว.ใหม่มันก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะดำเนินการให้ไปถึงที่สุดเนี่ยมันไปไม่ได้ตลอดแต่ถ้าถามว่าการตั้งยัตตินี้วัตถุประสงค์เท่าที่ผมดูโดยภาพรวมแล้วมันไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาอะไรได้นอกจากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติเตียนถล่มกกต.ก็ได้แล้วก็ถือว่ากลับบ้านกันเพราะมันจะไม่สามารถที่จะไปดำเนินการได้จนเป็นมรรคเป็นผลอะไรเลยเพราะฝ่าจะตั้งกรรมาธิการไปทำอะไรต่อมีอะไรจบหมดเวลาลิเกเลิกแล้วเท่านั้นเองเท่าที่ผมดูถามว่าส่วนตัวผมเห็นยังไงผมเองก็การวิพากษ์วิจารณ์ก็วิพากษ์วิจารณ์ตามสื่อกันแทบจะทุกวันอยู่แล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีปัญหาการบล็อกโหวตการจัดตั้งแล้วก็มีปัญหาของของการวางแผนเตรียมการต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ซึ่งก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่นะฮะกกต.ก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปสื่อก็จะต้องตรวจสอบพี่น้องประชาชนก็จะต้องดำเนินการว่าไอ้ระบบแบบนี้มันควรจะมีต่อไปหรือไม่ควรจะมีต่อไปแต่เราเนี่ยหมดเวลาแต่ถามว่าเอ๊ะหมดเวลาก็จะต้องทำงานจนวินาทีสุดท้ายถ้าทำจนวินาทีสุดท้ายแล้วมันเป็นมรรคเป็นผลผมว่าโอเคแต่โดยหลักแล้วมันไม่สามารถจะเดินไปสุดได้ครับอาจารย์มันมีการวิพากษ์วิจารณ์จากสว.ชุดที่เขาเลือกได้รับเลือกไงคะว่าเราแบบมันไม่มีมารยาทอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่จะมองนะฮะแต่มุมมองบางคนบอกว่าเมื่อเขามีการเลือกตั้งแล้วเราก็ควรจะรอให้ชุดใหม่มาดำเนินการต่อไปแล้วแต่จะว่ากันแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่เขาดำเนินการเขาบอกว่ามีเวลาแม้วินาทีสุดท้ายก็จะต้องทำแล้วแต่มุมคิดแต่ส่วนตัวของผมเองแล้วผมเห็นว่างานนี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ประกาศผลต่อกกต.ผมจึงเรียกร้องต่อกกต.ว่าต้องรีบประกาศผลโดยเร็วนะฮะถ้าดูแล้วว่าไม่มีปัญหาใดๆหรือมีปัญหาจะต้องไปดำเนินการใดๆก็ว่ากันต่อไปแต่การปล่อยทิ้งช่วงเวลาให้เนิ่นนานเกินไปเนี่ยผมว่าลังแต่จะก่อให้เกิดปัญหาทั้งผู้ที่ได้รับการเลือกมาและในขณะที่ยังคาราคาซังอยู่เหล่านี้ก็ทำให้สว.ชุดเก่าไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรทั้งหมดเนี่ยกกต.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งและงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะช้าหรือเร็วยังไงก็โดนถล่มอยู่แล้วนะฮะเพราะผลที่มันออกมาอย่างนี้เป็นที่ประจักษ์ว่ามีการบล็อกโหวตมีการจัดตั้งมีการเตรียมการมีการวางแผนเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้ไม่พ้นสายตาที่ประชาชนจะถล่มไปที่กกต.รวมทั้งสว.ชุดเก่าเขาก็เตรียมถล่มในการอภิปรายในวันนี้ด้วย